แต่โตมากับที่นี่ด้วยครับทำงานกับพี่ดอกเป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมเป็นรุ่นแรกๆเลยครับผมก็เรียกว่าบุกเบิกได้ไหมคะอะไรนะฮะมีพรีเซนเตอร์ต่อไหมอ๋อวันนี้มาเป็นเกสก่อนครับถ้าเกิดว่าเขายังเห็นว่าผมยังได้อยู่ก็เดี๋ยวลองดูครับผมได้อยู่แล้วผมได้อยู่แล้วครับมีกี่ตัวครับปังนะตอนนี้เหรอครับก็มีเข้ามาบ้างครับมีเข้ามาบ้างเรื่อยๆครับผมมีอะไรอยากจะอวยพรเป็นสิ่งดีแล้วครับครับผมก็ครบรอบ10ปีแล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทางแบรนด์เกตติดอด้วยนะครับก็ขอให้มีปีที่11 12 13 14 15ซึ่งมีแน่นอนนะฮะด้วยชื่อเสียงของแบรนด์นะฮะแล้วก็หาลูกค้าที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆครับผมพี่แจ็คถามว่าทำไมหล่อขึ้นครับผมนะฮะก็ปกติครับผมเป็นเบอร์ใช่ไหมถึงว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นเบอร์ข้างหลังหรือเปล่าครับมันก็เลยแบบสดใสพุ่งปิ้งอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้คือผมก็ไม่ได้ว่าคลั่งรักอะไรมากแต่ว่าแบบว่าก็โอเคมีความรักแต่ว่าเราก็รักแบบพอดีพอดีครับผมแต่ชอบตัวเขากลับมาจากเมืองนอกยังยังอยู่อะไรนะฮะน้องกลับมาจากเมืองนอกยังครับคุณเฟย์ยังอยู่ที่อังกฤษเลยครับตอนนี้ลอยไม่ไปด้วยอะค่ะให้เขาไปกับพี่สาวทำไมน้องแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนครั้งนี้เขาก็มีไปคุยงานคุยธุระอะไรด้วยครับเป็นห่วงเขาขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงการเดินทางและสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องระวังตัวแล้วก็ป้องกันกันเต็มที่แหละเนาะเพราะว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนอยู่ที่เมืองไหนแล้วก็ต้องแบบว่าการไม่ตกครับต้องล้างมือใส่หน้ากากกันแน่นหนักแน่นหนักพี่บอยย้อนเป็นเรื่องความสดใสอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของตัวเด็กลงอะไรอย่างงี้ไหมคะผมก็ปกติจะโดนนะคิดไปเลยคือความจริงแล้วผมทำตัวเด็กลงไหมคือด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มีความเด็กในตัวบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคือแค่ว่าเวลาคุยกับเฟย์เราก็เลือกมุมที่ว่ามีความเป็นเด็กคุยกับเขาบ้างอะไรแสดงว่ามีเสียง3เสียง4เสียง5มีอะไรอย่างเงี้ยป่ะก็มีเสียง2บ้างเช่นยกตัวอย่างอ่ะพี่บอยไม่เช่นจังความเฟี้ยวเราน้อยลงไหมครับเพื่อจะได้ดูแบบสุภาพหวานกับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงแล้วเราก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาคุยกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแน่นอนเราไม่ได้คุยกับเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วเราก็ต้องมีความทะนุถนอมมากขึ้นในการคุยกับเขาอะไรนะจิ้มแก้มก่อนจิ้มแก้มยังแต่อาจารย์เก๊เขาหมั่นตลอดเลยอาการเก๊ทำไมครับเขาหมั่นตอนเวลาจะลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมั่นตลอดเลยเขาจะขิงเรานั่นแหละคือเขายังไม่เปิดของเขาไงอ้าวเฮ้ยแปลว่าไม่ใช่เป็นอย่างว่าเขายังไม่มีไม่มีไม่หลุดใช่ไหมครับไม่หลุดแต่ตัดแรกไม่หลุดใช่ไหมแต่แรกออนนะไม่หรอกเขายังไม่มีครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าวันนึงที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนผมแหละเหมือนผมอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะผมคลั่งรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบคือเอาแน่นอนผมรู้สึกดีรู้สึกอินในความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถึงว่าคลั่งไหมก็อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมแบบไม่ได้มีใครมานานอะไรเงี้ยพอมีโมเมนต์แบบนี้ก็เลยจะนึกว่าเฮ้ยผมคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ทุ่มเทเต็มที่ครับเป็นคุณลูกที่เกลียดลงตัวหวานมากแคปชั่นก็หวานชมสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาน่ารักครับผมอันนี้เขาเรียกข้างหลักครับพี่บอยเอ้าคนที่เราคุยด้วยเขาน่ารักเราก็ชมว่าเขาน่ารักพี่บอยต้องทำเสียงยังไงเวลาบอกเขาน่ารักก็บอกน่ารักนะไม่หรอกก็ชมเขาอะไรทุกรูปที่เห็นเลยเวลาเราลงรูปอะไรกันนะมันถึงว่าเฟย์เขาเขินไหมกันนะเขาก็มีเขินนะเพราะว่าเขาก็จะแบบเขาก็มีโมเมนต์เขินแหละเขาจะแบบเอ้ยแบบว่าเขาแบบสวยหรือยังน่ารักหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาก็มีเขินๆบ้างเขาอาจจะยังไม่ชินมากอะไรเงี้ยตอนนี้สเตตัสชัดเจนหรือยังคะพี่บอยยังเป็นคนที่คุยกันอยู่ครับเราอาจจะรอจังหวะในการขอหรือศึกษากันก่อนดีหรือยังไงผมว่าก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยเรื่องของจังหวะด้วยหลายอย่างคือไม่ได้เอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบมากั๊กปุ๊บอะไรอยู่แล้วครับคือสมมุติถ้าเกิดว่าวันนึงเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวก็ถ้าเกิดโดนพี่ถามผมก็คงบอกแต่ว่าณวันนี้ยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่อาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องของจังหวะเดี๋ยวถ้าเกิดผมคงแบบงับปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพอถึงจังหวะเดี๋ยวมันก็คงแบบมาของมันเองแล้วก็ดีมันก็ดีตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นครับพอเราสนิทกันมากขึ้นเราได้คุยกันในหัวข้อที่มากขึ้นได้รู้จักกันเยอะขึ้นก็ข้อทุกอย่างมันก็สนิทกันมากขึ้นดีมากขึ้นครับไม่ใช่ค่ะคนมันมีเหตุผลมีเหตุผลหรอฮะใช่ค่ะพรีเซนเตอร์คู่ค่ะ
งานคู่ครับผมบูธล่าสุดเป็นไงบ้างล่าสุดเป็นงานพรีเซนเตอร์แคมเปญของทางบูธใช่ไหมครับผมก็เป็นงานพรีเซนเตอร์คู่กันครับมีติดต่อมาเยอะขนาดไหนงานคู่มีติดต่องานคู่เข้ามาบ้างครับเรื่อยๆครับผมก็จะมีอีเวนต์บ้างมีลงรูปโพสต์รูปบ้างอย่างเงี้ยรีวิวสินค้าบ้างเดี๋ยวนี้ก็จะได้เห็นงานคู่ด้วยกันด้วยเนาะอีเวนต์แบบนี้จะมีน้อยยังอีเวนต์เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับไปถามงานโน้นเขินนะบอยกลัวจะเขินนะอะไรนะครับบอยกลัวจะเขินนะถ้าออกงานคู่กันเหรอก็คงมีบ้างแหละทั้งตัวน้องเฟย์ด้วยนะผมด้วยผมโดยเฉพาะน้องเฟย์เขาก็เขินอะไรชนเยอะอ่ะเนาะเวลาออกงานคู่ก็โดนชนเยอะก็ด้วยครับก็ด้วยก็มีคนชมบ้างโอเคไหมพี่บอยหนูขออนุญาตเรื่องนึงหลายคนสงสัยเห็นพี่บอยแบบแวะไปช่องโน้นช่องนี้ช่วงแบบว่าหมดสัญญาแค่ทั้งหมดแล้วหรือเปล่ายังครับผมยังเซ็นสัญญากับช่อง3อยู่ครับผมแต่ว่ายังแบบสามารถที่จะไปออกรายการที่นู่นที่นี่ได้บ้างครับจะเป็นแค่ทอมสินค้ากับไปออกรายการเกมเป็นใช่เป็นตามคอดิชั่นครับผมใช่แต่ว่ายังเซ็นสัญญากับช่อง3อยู่เหมือนเดิมครับยังไม่ได้เหลืออยู่ตลาดอะไรเนาะยังเหลืออยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ